นั่งรถสามล้อถีบโดยคุณลุงวิเชียนนะคะซึ่งตอนนี้ที่นครศรีธรรมราชมีแค่2คันเท่านั้นนะคะหาไม่ได้อีกแล้วคุณลุงวิเชียนอายุ76ปีแล้วนะคะตอนนี้สามล้อชมเมืองนะคะนครศรีธรรมราชนี่เลยค่ะเสริมกำลังก่อนนะคะด้วยเก๊กนี้นะกระทิงแดงกระทิงแดงแวะทานซาลาเปาซะหน่อยกับชาสักถ้วยค่ะนะคะพาลุงเชียนมาทานซาลาเปาแต่นะคะลุงนะลุงสั่งอะไรคะไส้อะไรซาลาลุงเอาไส้ลับไส้อะไรคะไส้หมูนะไส้หมูนะค่ะลงทานเลยค่ะอาจจะดีก็ได้จะได้สดชื่นมันไม่เพลงเท่าไหร่ลุงคะเราชนไม่คนลงเป็นไกด์มีหน้าตาใจมองขึ้นแล้วให้ลุงเชียนกินให้อิ่มจะได้มีแรงปั่นสามล้อสูงอายุนั่งทำงานกลางแดดร้อนๆก็เลยซื้อกาแฟไปให้ดื่มกันค่ะเห็นคุณพ่อก็คิดถึงอยากเลี้ยงคุณลุงค่ะขอบคุณนะคะคุณลุงค่ะลุงเชียนมีความสุขมากไหมคะในการปั่นสามล้อไม่เครียดสนุกแล้วก็หลังดูสนุกสนานดีตลอดไปอยากหยุดเมื่อไหร่ก็ได้อยากหยุดก็หยุดนอนก่อนนอนเบื่อเลยอยู่บ้านคนเดียวเบื่อ4โมง5โมงก็ซื้อแกงไปกินกว่ากระยาละแล้วแฟนก็รู้เสียแล้วเสียมาเด้งรับไส้เป็นรับลูกวันละ15ปั่นสามล้อมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะคะอายุ21ก็เรียนหนังสือเวลาจบแล้วก็ทำก่อสร้างทำก่อสร้างเดี๋ยวต้องให้โรงแรมอยู่กับโรงแรมโรงแรมเรดี้โรงแรมสยามโมเต็งโรงแรมเครื่องให้ทำมาแล้วโรงแรมไทโอเต็งก็ทำแล้วอยู่ภายในบ่อยอ๋อค่ะผัดฝาดที่โรงแรมทำมาแล้ว3ปีเก่งมากลุงก็ทำงานตลอดเวลาเลยไม่ได้หยุดเลยมีลูก2คนแต่อยู่กับผมคนกลางนี่อยู่ที่บ้านเราอยู่คนกลางซื้ออาหารจังเลยลูกสามที่แกงกับเต็งคือเบาๆไม่ไงเบาๆแค่นั้นก็บางทีก็เอาหมูถ้าสารสุขภาพนี่นะคะอย่าไปกินมากครับสี่ทุ่มครึ่งครับดูหนังดูเพลงยิงจุนดูสนุกแค่นั้นแค่นั้นเห็นไหมเรื่องว่าเต็มเมื่อเคยดูเดี๋ยวว่าดูเล็กนะดาราต่อยกันเองใช่ค่ะก้าวลูกตาด้วย
ไปเรื่อยกับลุงวิเชียนนะคะสนุกมากจริงๆขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะลุงวิเชียน